ข่าวนึงเราข้ามไปฝั่งอเมริกากันบ้างดีกว่าค่ะพี่ก๊อฟอ่านะฮะบข่าวนี้เนี่ยจริงๆเกิดขึ้นมาตั้งแต่ประมาณ1มกราคมเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีเหตุการณ์ให้หญิงไทยคนหนึ่งคุณผู้ชมครับเขาไปขับรถชนนะฮะชนนักศึกษาวัย22ปีเสียชีวิตที่อเมริกานะฮะนักศึกษาคนนี้ฮะมีชื่อว่านายเบนจามินเคเบิลนะครับหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ที่รัฐมิชิแกนแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าหญิงไทยคนนี้ฮะ หนีกลับมาที่เมืองไทยอ๋อแต่ว่าตำรวจที่อเมริกาเนี่ยฮะเขาก็ตามสืบจนรู้ว่าผู้หญิงคนนี้อยู่ที่ไหนะอะไรยังไงแล้วก็ประสานงานมากับที่ตำรวจไทยนะฮะเพื่อขอตัวผู้หญิงคนนี้ไปดำเนินคดีนะครับผู้ก่อเหตุคนนี่5ผู้ชมครับชื่อว่านางทับทิมซูหฮาสันนะฮะอายุ57ปีนะฮะจากการสืบสวนนะฮะทราบมาว่านี่ไหนนี่นะฮะที่เบอร์นาอยู่นี่นะครับ ทราบมาว่านางทัพทิมเนี่ยนะฮะเดินทางกลับมาเมืองไทยครับเมื่อวันที่หามกราคมที่ผ่านมาโดยพักอาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดชนบุรีนะครับหลังจากที่เริ่มมีข่าวออกมาแล้วนางทัพทิมเนี่ยฮะมีการย้ายที่พัก<อ>นะฮะจากชนบุรีเนี่ยย้ายไปที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนะฮะเมื่อเจ้าหน้าที่สืบทราบข้อมูลนะครับจึงได้เดินทางไปตรวจสอบว่าอยู่ที่นี่จริงหรือไม่สุดท้ายคุณผู้ชมฮะ ไปเจอนางทัพทิมอยู่ที่นี่จริงๆนางทัพทิมนะฮะเล่าว่ายอมรับครับว่าเป็นบุคคลที่เกิดขึ้นตามข่าวจริงๆแล้วก็ขับรถไปชนนักศึกษาวัย22ปีคนนี้นะฮะที่ชื่อว่านายเบนจามินเนี่ยจริงๆแต่วันนั้นเนี่ยด้วยความตกใจฮะก็เลยบินกลับมาที่เมืองไทยอ่านะฮะคือตกใจแหละไม่ได้ตั้งใจจะหนีแต่ว่าทำอะไรไม่ถูกนะฮะซึ่ง พอมามีข่าวมีการตามตัวอย่างนี้แล้วเนี่ยเธอบอกว่ายินดีฮะจะให้ความร่วมมือกับตํารวจแล้วก็พร้อมที่จะเดินทางกลับไปสู่กระบวนตามกฎหมายอมของที่สหรัฐอเมริกานางทัพทิมนะฮะบอกว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยตกใจเหลือเกินทำอะไรไม่ถูกครับพยายามที่จะโทรหาตำรวจแล้วแต่ไม่มั่นใจว่าตัวเองเนี่ยไปชนโดนคนหรือเปล่าอตอนแรกคิดว่าเป็นกวางนะแล้วก็อีกมุมนึงเนี่ยถ้า่าเป็นคนก่แอบกลัวอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะ จะโดนหลอกแบบว่าลงไปแล้วโดนปล้นไหมอ๋อ่านึกออกไหมคนเราอะอยู่ต่างบ้านต่างเมืองอะอ๋อก็เลยหลังจากชนก็เลยขับหนีไปเลยอ่านี่แหละนะฮะเธอก็บอกเธอก็เลยขับหนีไปเลยนะฮะสุดท้ายเนี่ยก็ตามน้องสาวที่อยู่ที่อังกฤษกลับมาที่เมืองไทยเพราะว่าน้องสาวจะกลับมาที่นี่พอดีอก็กลว่าจะกลับมาพูดคุยกันว่าเอองงจะทำอะไรยังไงดีแต่สุดท้ายนี่แหละก็กลายเป็นว่าทาตงตำรวจสหรัฐนะฮะก็ ส่งข้อมูลมานะฮะประสานทางตำรวจไทยนะฮะให้ส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนกลับไปหน่อยนี่แหละนี่แหละก็ต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายนะคะแล้วก็น่าจะเป็นตามกฎหมายของอเมริกาด้วยเพราะว่าเกิดเหตุที่นั่นชนที่นั่นนะคะก็ต้องไปรับโทษฝั่งที่อเมริกากันต่อไปอ่ะตอนนี้ก็นี่แหละนะฮะก็เจอตัวแล้วก็ต้องไปสู้กันตามคดีความอ่อย่าคิดว่าการที่อยู่ต่างประเทศทำผิดกลับมาไทยแล้วจะรอดนะจริง อันนี้เป็นเคสศึกษาเลยนะ<ช>หลายหคนอาจจะมองว่าเอ้ยกรณีเรามันแบบไม่น่าถึงขั้นอะไรอย่างนี้เรากลับไทยก็น่าจะส,บ,สบ,บายๆเดี๋ยวเรากลับไ,ไปก็คงจบนะเออคงจบเยางก็เงียบๆไปไม่น่ามีอะไรมาตามไม่นะนี่ตามนะเราต้องส่งกลับไปที่นู่นรับโทษนะคะก็เหมือนอันนั้นไงเหมือนที่ตั้งด่านตรวจใต้หวันไงอ่าใช่ใช่มากลับไปแล้วนะแต่เรื่องราวมันก็ใหญ่โตขึ้นได้ถูกต้องนะคะ